มันอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคแล้วก็สสนะครับแล้วก็สมาชิกในพรรคเขาจะตัดสินใจอย่างไรแต่ที่ผมเขียนในเพจของผมเนี่ยผมมองจากนี้ครับว่าคือถ้าคุณไปจนสุดทางแล้วคุณต่อสู้ทุกวิธีทางถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ก็คือไม่ได้มันไม่ได้คือไม่ได้หมายถึงอะไรผมยกตัวอย่างเช่นต่อให้คุณเปลี่ยนเป็นแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเกิดสว.เขาบอกว่าไม่ได้ยังไงถ้าแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยแต่ถ้ามีก้าวไกลอยู่ฉันก็ไม่ให้เหมือนกันก็นี่แสดงว่าสุดทางแล้วนะฮะก็ต้องยอมรับแล้วก็ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวประหลาดครับผมบอกให้ภูมิใจด้วยกับการเป็นตัวประหลาดเพราะอะไรเพราะคุณกำลังทำให้สังคมไทยเห็นว่าตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลทั้งหมดคือพล็อตเดียวกันคือกูไม่ให้พิธาเป็นนายกและกูก็ไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาล